ครับสวัสดีครับผมนายติยพงศ์อาจวิชัยผู้ลงสมัครประธานสโมสรคณะพลศึกษาหมายเลข1การเรียนทำให้คนมีงานทำแต่กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นครับก็ขอเชิญพี่ๆน้องๆ นะครับชาวพลศึกษานะครับผมมาเลือกตั้งนะครับวันที่9นะครับผมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับผมที่ศูนย์กีฬาสิรินธรนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับหมายเลข1นะครับผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายวัชรยนต์สุภรักษ์ครับนิสิตชั้นปีที่2สาขาวิชาเอกพลศึกษาคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้สมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษาเบอร์2ครับผมก็ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งครับผมที่ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนเข้ามารับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมสำหรับนโยบายของผมก็คือในเรื่องของกิจกรรมการกีฬากิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะครับผมจะเอามารวมกันให้เกิดเป็นสุขลักษณะนะครับให้คณะพลศึกษาของเรามีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ไม่แพ้คณะใดในมหาวิทยาลัยของเราครับนโยบายที่2คือในเรื่องของโครงการจัดกิจกรรมกีฬาครับผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตซอลฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันก็จะพยายามจัดให้ได้ทั้งหมดครับผมเพื่อให้นิสิตคณะพลศึกษาและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองนะครับผมก็เรื่องสุดท้ายก็คือนโยบายในเรื่องของการไหว้ครับที่ผมมีงานทำที่ผมได้รู้จักคนมากมายก็เพราะผมรู้จักการไหว้นะครับผมเป็นมารยาทแล้วก็เป็นการแสดงความนับถือที่ดีที่สุดของผมนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าอยากมีหัวใจที่แข็งแกร่งและร่างกายที่แข็งแรงโปรดเลือกผมครับเบอร์2ครับสวัสดีครับนายพลวิริยประกรณ์สุทธิกิรีนะครับผู้สมัครหมายเลข3นะครับชื่อเล่นชื่อภูนะครับก็ลงสมัครในตำแหน่งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษานะครับนโยบายก็ง่ายๆนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับก็คือการเบิกยืมนะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเล่นกีฬานะครับในนามของสโมสรนิสิตคณะพลศึกษานะครับตลอดจนนะครับพัฒนาคณะพลศึกษาด้วยกิจกรรมนันทนาการนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ถ้าขาดอีก3หรือ4 5แล้วก็6สาขาวิชาที่จะมาช่วยกันพัฒนาคณะพลศึกษานะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากทุกสาขาวิชานะครับที่จะมาร่วมมือในการสร้างสรรค์คณะพลศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับตลอดจนกิจกรรมอื่นๆมากมายครับที่เป็นโครงการนะครับไม่อยากจะพูดเยอะครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วทำไม่ได้อายครับเพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะงั้นฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเขาบอกว่าเลือกเบอร์1เนี่ยก็จะได้คนดีเลือกเบอร์2จะได้คนน่ารักแต่ถ้าได้เบอร์3เนี่ยจะได้คนจริงใจนะครับสวัสดีครับ